ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืนสวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะสวัสดีครับโบ๊ทชาคอนครับวันนี้คุยกันเรื่องพลังงานจากชีวมวลนะคะเราเลือกเรื่องนี้มาเพราะว่าชีวมวลเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่นะคะอย่างเช่นพืชหรือว่าใบไม้ที่เหลือใช้จากการเกษตรนะคะที่เราเรียกว่าชีวมวลแล้วชีวมวลเนี่ยก็เป็นสัดส่วนสำคัญที่อยู่ในพลังงานหมุนเวียนที่เราใช้ในการผลิตไฟฟ้าถึง 10% ค่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเชื้อเพลิงชีวมวลที่เราพูดคุยกันเนี่ยครับมันเป็นลักษณะของพวกกากหรือวัสดุเหลือใช้นะครับที่มันได้จากภาคการเกษตรหรือกระบวนการการผลิตทางด้านการเกษตรนะครับที่มันอยู่ในอุตสาหกรรมพอเรามีการใช้ตามวัตถุประสงค์หลักของมันเช่นอ้อยนะครับที่มันมีการหยิบอ้อยไปปุ๊บเอาน้ำอ้อยออกไปนะครับกากพวกนั้นแหละครับอันนั้นอ่ะคือตัวชีวมวลที่เรากำลังพูดถึงประเภทของต้นไม้ของพืชเศรษฐกิจที่เรากำลังคุยกันนะครับมันมีค่าความร้อนและความชื้นที่แตกต่างกันครับโดยไอ้ค่าความร้อนและความชื้นที่แตกต่างกันตรงนี้แหละครับมันจะเป็นส่วนสำคัญที่ใช้ในการตัดสินใจว่าของชิ้นเนี้ยเหมาะที่จะนำไปใช้ในการเผาเพื่อผลิตไฟฟ้าหรือไม่นะครับอันนี้เลยเป็นส่วนสำคัญครับที่เราอยากจะฉายภาพให้เห็นครับว่าตัวชีวมวลเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับตัวอย่างสำคัญครับชีวมวลก็จะมีเช่นแกลบครับฟางข้าวชานอ้อยนะครับหรือว่าใบและยอดของอ้อยนะครับที่เราไม่ได้ใช้ในการผลิตน้ำตาลนะครับรวมไปถึงพวกเส้นใยกะลาปาล์มนะครับหรือกากมันสำปะหลังสังข้าวโพดกาบมะพร้าวพวกนี้เป็นหนึ่งในชีวมวลหลายประเภทนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วเป็นประเทศการเกษตรนะครับก็จะผลิตแล้วก็ได้ของพวกนี้ออกมาตามไบโปรดักต์ตามกระบวนการอยู่แล้วพอโบนเล่าอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าความร้อนที่เราได้มาจากการเผาชีวมวลเหล่านี้เนี่ยก็คือพลังงานนี่แหละก่อให้เกิดพลังงานที่เรานำมาใช้แล้วตอนนี้เนี่ยเราก็มีโรงงานชีวมวลเกิดขึ้นนะคะอยู่ใกล้ๆกับแปลงทางการเกษตรหลายๆที่นะคะทีนี้เราต้องมาดูว่าทำไมการหยิบเศษวัสดุเหล่านี้มาใช้เนี่ยมันก่อให้เกิดประโยชน์แล้วก็สำคัญยังไงนะคะต้องบอกว่าในกระบวนการเพาะปลูกของเกษตรกรเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะต้องมีการกำจัดเศษซากเช่นเขาจะใช้วิธีในการเผาบ้างฝังกลบบ้างเหล่านี้เนี่ยเวลาเรากำจัดเนี่ยก็จะต้องปล่อยคาร์บอนออกมาอยู่แล้วในกระบวนการนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะการเผาใช่เผาในหน้าไร่หน้าดินนี่ก็คือกระบวนการที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในส่วนหนึ่งด้วยนะคะหรือหมอกควันใช่ดังนั้นการที่เราหยิบเศษวัสดุเหล่านี้เนี่ยมาใช้มาผลิตเป็นพลังงานเนี่ยก็จะยิ่งได้ประโยชน์ที่แถมเข้ามานะคะถ้าโบจะลองยกตัวอย่างได้ไหมว่าหน้าตาของการหยิบของพวกนี้มาใช้ทำยังไงได้เลยครับตัวอย่างหนึ่งที่น่าจะเห็นภาพชัดนะครับคือในอุตสาหกรรมอ้อยหรืออุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลนะครับจริงๆแล้วในกระบวนการผลิตน้ำตาลเนี่ยครับการจัดเก็บอ้อยเนี่ยมันสามารถแบ่งเป็น2วิธีหลักๆครับวิธีที่1เนี่ยก็คือการเผาครับเผาตัวไร่อ้อยก่อนที่ตัวเกษตรกรเนี่ยจะเข้าไปทำการจัดเก็บนะครับจริงๆการเผาตรงนี้ครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียครับข้อดีอย่างนึงก็คือว่ากระบวนการเข้าไปจัดเก็บเนี่ยมันทำได้ง่ายนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไร่อ้อยก่อนการเผาเนี่ยมันจะแน่นนะครับเวลาเราปลูกกันปุ๊บมันจะแน่นการเข้าไปกระบวนการจัดเก็บเนี่ยจะทำได้ลำบากน้ำหนักมันจะเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเมื่อมีการเผาอ้อยขึ้นมาข้อเสียอย่างนึงของมันก็คือว่าเรื่องของหมอกควันอันนี้เกิดขึ้นอย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะมันเกิดการเผาแต่นอกจากเรื่องของการเผาที่เกิดหมอกควันแล้วเนี่ยครับความหวานค่าความหวานของน้ำตาลนะครับจะลดลงซึ่งอันนี้จะส่งผลให้เวลาที่เกษตรกรนะครับนำอ้อยชุดนี้ไปขายเนี่ยจะทำให้ราคาต่ำลงครับถ้าไม่ได้มีการเผาเพื่อจัดเก็บนะครับก็จะต้องมีการใช้คนเข้าไปทำการตัดอ้อยนะครับซึ่งไอกระบวนการตัดอ้อยเหล่านี้ครับมันมีความยากและซับซ้อนมากกว่านะครับต้องทำให้ต้องใช้แรงงานมากกว่าหลายครั้งเราอาจจะเคยเห็นนะครับว่าจะมีชาวบ้านที่ต้องกลับบ้านครับจากกรุงเทพไปเพื่อไปตัดอ้อยไปเพื่อเก็บอ้อยนะครับเพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ต้องใช้แรงงานคนค่อนข้างเยอะนะครับเกษตรกรเองเนี่ยก็เลยจะต้องคิดระหว่างต้นทุนของการจัดเก็บนะครับกับค่าความหวานที่เป็นราคาของน้ำตาลเนี่ยครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในการตัดสินใจของเกษตรกรเหมือนกันว่าเขาเลือกที่จะเผาเอาหรือว่าเลือกที่จะใช้คนในการจัดเก็บครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเนาะที่ให้เห็นภาพในมุมของฝั่งเกษตรกรที่เขาจะจัดการกับเศษวัสดุเหล่านี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าเราลองมาดูว่าแล้วในมุมของโรงงานที่จุดที่เป็นจุดที่รับจุดรับเนี่ยเขาจะ
หาหรือสอบหาวัตถุดิบเหล่านี้มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้จากไหนบ้างส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการไปรับซื้อมาจากแปลงของเกษตรกรในพื้นที่เพาะปลูกเลยนะคะก็จะมีแบบนั้นเช่นเดียวกันหรือว่าเกษตรกรเองก็สามารถขนส่งเศษวัสดุเหล่านี้ไปถึงโรงงานได้เช่นเดียวกันแต่อย่างที่โบ๊ทบอกมันมีต้นทุนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะคะนอกจากนี้นอกจากการรับมาจากแปลงเกษตรแล้วเนี่ยจะมีส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมที่เขาจะมีเศษซากวัสดุต่างๆเนี่ยเหลือมาจากการผลิตการแปรรูปนึกถึงโรงงานแปรรูปอย่างเช่นโรงงานอ้อยที่จะมีการแปรรูปเราได้เป็นชานอ้อยออกมาตัวนี้นี่แหละค่ะที่เขาจะนำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าใช้เองในโรงงานของเขาเป็นหลักนะคะอันนี้จะเป็นเฉพาะใช้ในส่วนตัวของเขาก่อนนะคะเพื่อ reuse ของเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าเขาใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือว่าให้ความร้อนในกระบวนการผลิตแล้วมันเหลือยังเหลืออยู่เขาก็ถึงจะส่งขายกับคืนเข้ากริดระบบไฟฟ้านั่นเองค่ะแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดยังเหลืออีกเขาถึงจะขายต่อแต่ว่าต้องบอกว่าส่วนนี้เนี่ยจะเหลือออกมาน้อยมากๆใช่เพราะว่าแค่ใช้ในโรงงานของเขาเองเนี่ยก็เยอะแล้วอันนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตอนหมอนได้พูดในตอนแรกนะครับว่าสัดส่วนของพลังงานที่เกิดจากพวกไบโอแมสเนี่ยค่อนข้างต่ำใช่ไหมครับใช่ๆดังนั้นกระบวนการที่จะนำมาสู่การผลิตไฟฟ้าให้กับประเทศเนี่ยก็อาจจะยังน้อยเพราะว่าส่วนมากจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมของตัวเองเป็นหลักนะคะนอกจากนี้ค่ะมันยังมีธุรกิจรูปแบบอื่นๆด้วยอย่างเช่นคนที่เขาใช้พื้นที่ดินของตัวเองเนี่ยปลูกพืชพลังงานโดยเฉพาะเลยเพื่อนำพืชพลังงานเหล่านี้ขนส่งออกมาแล้วก็ส่งให้โรงงานเป็นหลักไปเลยไม่ใช่ทำฟืนใช่ไม่ใช่การหยิบเป็นตัวเศษวัสดุแหละแต่ว่าปลูกเป็นหลักเลยอย่างเช่นนะคะการปลูกไม้ที่โตเร็วเพื่อที่จะทำออกมาเป็นฟืนนั่นเองนะคะหรือการปลูกหญ้าเนเปียหญ้าเนเปียครับผมใช่หญ้าเนเปียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพืชพลังงานที่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดียวกันอาจจะค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยก็จะเริ่มมีการหยิบเอาตัวหญ้าชนิดนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งในช่องทางของพลังงานทางเลือกนะครับในการที่จะเอามาใช้เป็นไบโอแมสทำให้แห้งแล้วก็ใช้ในการเผาไหม้นะครับผมใช่ค่ะแต่ว่ามันก็จะมีกรณีพิเศษที่เราอาจจะสงสัยว่าอันนี้เนี่ยใช่ชีวมวลไหมก็คือมูลสัตว์ที่เราได้จากกระบวนการทำปศุสัตว์ฟาร์มสัตว์ต่างๆค่ะต้องบอกว่ามูลสัตว์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ได้นับรวมอยู่ในชีวมวลเพราะว่าการที่จะผลิตออกมาเป็นพลังงานเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการหมักนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดก่อให้เกิดผลลัพธ์ออกมาเนี่ยก็คือไบโอแก๊สนั่นเองค่ะจริงๆแล้วปลายทางเนี่ยก็ถูกเอาไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าให้ความร้อนเหมือนกันเพียงแต่ว่าวิธีการกระบวนการได้มาของ2เรื่องนี้มีความต่างกันนะครับผมอีกอันนึงครับเรื่องของที่มาของวัตถุดิบที่แตกต่างกันเนี่ยครับในมุมของผู้รับซื้อเองเนี่ยจริงๆแล้วก็มีความท้าทายเช่นเดียวกันครับปัจจุบันเนี่ยราคาของตัวการรับซื้อใบอ้อยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ800บาทต่อตันนะครับอาจจะดูเยอะแต่ถ้าเราคำนวณต่อกิโลเนี่ยมันจะตกกิโลละประมาณ80สตางค์นะครับซึ่งไอ้80สตางค์เนี้ยอาจจะต้องให้ทุกคนเห็นภาพว่าถ้าเป็นกระบวนการของชาวบ้านนะครับหรือแรงงานเนี่ยที่ต้องเข้าไปตัดและเก็บทีละกิโลเนี่ยกว่าจะได้ครบ 1,000 กิโลเนี่ยครับมันก็จะใช้แรงงานค่อนข้างสูงนะครับอันเป็นต้นทุนแล้วก็เป็นการตัดสินใจของตัวเกษตรกรครับว่าจะเผาดีมั้ยนะครับแต่ในทางกลับกันครับถ้าเราไปเพิ่มราคาของการจัดเก็บนะครับราคาของการรับซื้อใบอ้อยเนี่ยในแง่นึงครับตัวโรงงานเองเนี่ยก็จะเป็นต้นทุนเพิ่มมากขึ้นเพราะอะไรครับเพราะว่าใบอ้อยที่ได้มาโดยตรงเนี่ยครับยังไม่สามารถที่จะเผาได้เราอาจจะต้องบอกว่ากระบวนการหลังจากที่ตัวโรงงานได้รับตัวใบอ้อยหรือสังอ้อยไปแล้วเนี่ยครับมันยังมีขั้นตอนมากกว่านั้นนะครับโดยขั้นตอนดังกล่าวเนี่ยจริงๆแล้วตัวโรงงานนะครับจะต้องทําหน้าที่ในการผ่านกระบวนการหลายๆอย่างครับโดยเฉพาะกระบวนการทางด้านเคมีความร้อนครับโดยไอ้กระบวนการตัวนี้ครับมันจะแปรรูปจากใบอ้อยที่เราเห็นเนี่ยครับให้มันกลายสภาพกลายเป็นตัวน้ํามันดิบครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าตัวใบอ้อยแต่เดิมเนี่ยมันมีเรื่องของความชื้นนะครับและไอ้ความชื้นตรงนี้มันทําให้ไม่สามารถเก็บได้นานนะครับไม่สามารถที่จะสร้างโกดังมาเพื่อเก็บใบอ้อยในระยะเวลานานได้นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องผ่านในกระบวนการเหล่านี้ซึ่งตัวกระบวนการเหล่านี้เองครับมันเป็นต้นทุนอย่างนึงครับของทางโรงงานกระบวนการรับซื้อครับนอกจากราคากลางแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการสนับสนุนระหว่างทางครับไม่ว่าจะเป็นในมุมของเกษตรกรเองก็ตามนะครับหรือในมุมของโรงงานในการอุดหนุนให้หยิบเอาเชื้อเพลิงนะครับหยิบเอาวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการการผลิตนะครับไปใช้ประโยชน์ให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับผมใช่ค่ะทีนี้เราลองมาดูว่า
ในปัจจุบันนี้เรามีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่กี่แห่งหรือว่ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าเราอยู่เท่าไหร่นะคะถ้าเรามาดูที่วัตถุดิบหลักๆเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่บดบอกไปมันจะมีทั้งข้าวแกลบอ้อยข้าวโพดใช่ไหมคะเหล่านี้เนี่ยส่วนมากจะอยู่ในโซนของภาคเหนือครับภาคเหนือเนี่ยมีโรงไฟฟ้าชีวมวลอยู่ประมาณ17แห่งที่ใช้วัตถุดิบเหล่านี้เป็นหลักนะคะหรือว่าในภาคใต้เองก็จะมีการใช้วัตถุดิบอย่างเช่นยางยูคาลิปตัสนะคะหรือว่าปาล์มนะคะมาผลิตแล้วก็ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้านะคะทางภาคใต้จะมีอยู่ประมาณ14แห่งส่วนในภาคกลางและภาคอีสานค่ะก็มีโรงไฟฟ้าชีวมวลเช่นเดียวกันนะคะตัววัตถุดิบ2ภาคเนี้ยจะค่อนข้างหลากหลายอย่างที่บอกไปเขามีพืชเศรษฐกิจที่นำมาผลิตใช่มีแหล่งปลูกหลายประเภทใช่ค่ะแล้วต้องมาดูกันก่อนว่าโรงไฟฟ้าเหล่านี้ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบเลยเพื่อที่ว่าจะลดปัญหาในเรื่องของการขนส่งให้ได้มากที่สุดเพราะว่าถ้าเราลองยกตัวอย่างนะคะการขนส่งใบอ้อยเนี่ยกระบวนการเนี่ยจะค่อนข้างยากเพราะว่าใบอ้อยเนี่ยมีความยาวและคมด้วยใช่และคมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรกรอาจจะต้องมีการตัดก่อนนะคะหรือว่าต้องมีการขนส่งในปริมาณที่เยอะมากๆเขาก็ต้องคำนวณว่าคุ้มค่าไหมหรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการขนส่งวัตถุดิบไปสู่โรงงานไฟฟ้าใช่แล้วครับจริงๆต้องบอกว่าตัวกระบวนการผลิตของชีวมวลเนี่ยครับมันเป็นเหมือนของแถมครับที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการที่เราจะต้องทำพวกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอยู่แล้วนะครับเช่นอ้อยอย่างเงี้ยครับหลังจากเราไปหีบอ้อยปุ๊บเอาน้ำอ้อยออกไปเนี่ยของพวกนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับทำให้ไบโปรดักต์หรือภายใต้กระบวนการผลิตนะครับมันไม่ได้มีการปล่อยไอตัวก๊าซเรือนกระจกหรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับก๊าซเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงอย่างเช่นพวกปิโตรเลียมนะครับพวกนี้มันจะมีกระบวนการในการขุดเจาะใช่ไหมครับกว่าจะขุดเจาะมาปุ๊บแล้วกว่าจะมาเผาเนี่ยมันก็เลยมีความแตกต่างกันระหว่างตัวที่มาของเชื้อเพลิงทั้งสองประเภทครับแต่อย่างไรก็ตามครับเชื้อเพลิงประเภทชีวมวลเองเนี่ยครับมันก็มีความท้าทายอยู่ครับโดยที่ความท้าทายเนี่ยค่อนข้างหลากหลายถูกไหมครับมอนใช่ค่ะพอเราฟังมาทั้งหมดแล้วเราเห็นข้อดีแล้วใช่ไหมคะเราอาจจะรู้สึกว่าแล้วทำไมเราไม่หยิบเศษวัสดุเหล่านี้มาผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าให้หมดไปเลยง่ายๆนะคะมันมีความท้าทายอยู่อย่างเช่นเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบอย่างเช่นใบอ้อยอย่างนี้เก็บยากนะคะปริมาณเยอะใช่ปริมาณก็มีเยอะแล้วอายุในการอยู่ของเขาเนี่ยก็อยู่ได้สั้นด้วยนะคะรวมถึงเทคโนโลยีในการผลิตไฟฟ้าจากวัตถุดิบเหล่านี้เนี่ยก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ซับซ้อนแล้วก็มีต้นทุนที่สูงเหมือนกันอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องของการขนส่งอย่างที่บอกไปเกษตรกรต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัยว่าคุ้มค่าหรือไม่อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ต้องคำนึงถึงนะคะในการที่เราจะผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลนั่นเองนะคะอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะคะก็คือเวลาที่เราผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเนี่ยจะมีการปล่อยควันออกมาหรือว่ามลพิษออกมาเหมือนกับการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงอื่นๆเลยแต่ว่าจุดเด่นนึงที่อาจจะมากลบความท้าทายนี้ได้นะคะก็คือพลังงานชีวมวลเนี่ยด้วยตัวไลฟ์ไซเคิลหรือว่าชีวิตของเขาตั้งแต่เกิดมาอย่างที่โบดเล่าเนี่ยเขาเป็นพืชแล้วเขาสามารถดูดซับคาร์บอนได้เนี่ยนั่นเท่ากับว่าตัวเขาเนี่ยปล่อยมลพิษในปริมาณที่ติดลบอยู่แล้วตลอดวงจรชีวิตของเขาซึ่งอันนี้จะต่างจากปิโตรเลียมเราก็ยังคงเน้นย้ำนะครับว่าในกระบวนการการเกิดขึ้นของปิโตรเลียมเนี่ยมันต่างกันเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเราต้องไปขุดขึ้นมาขุดและยังขนส่งข้ามทวีปมาอีกเพื่อใช้ในการผลิตน้ำมันแต่อันนี้เนี่ยเราปลูกในพื้นที่นั้นนะครับแล้วตัวสิ่งที่เราปลูกเนี่ยมันก็มีการดูดซับตัวก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่แล้วในกระบวนการครับดังนั้นเมื่อเรานำวัสดุเหล่านี้นะคะที่ตัวเขาเนี่ยมีปริมาณการปล่อยมลพิษติดลบอยู่แล้วนะคะมาใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานแล้วเขาปล่อยควันออกมาปล่อยมลพิษออกมาในกระบวนการนี้นะคะถ้าเราอยากจะลดปริมาณการปล่อยให้เหลือศูนย์เนี่ยเราสามารถใช้เทคโนโลยีหนึ่งที่เรียกว่าคาร์บอนแคปเจอร์มาช่วยในการดูดจับคาร์บอนเหล่านี้ลงมาได้มันก็จะทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเนี่ยเหลือศูนย์บวกรวมไปกับตัวชีวิตของเขาที่เขาสามารถช่วงชีวิตลดคาร์บอนได้มาตั้งแต่ต้นแล้วติดลบด้วยเนี่ยดังนั้นค่าการปล่อยมลพิษของชีวมวลเนี่ยจึงอยู่ในค่าที่ติดลบค่ะจริงๆก็อยากจะให้รอติดตามกันต่อไปว่าบทบาทของชีวมวลที่จะนำมาใช้ในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะสามารถลดความท้าทายที่เราเล่าไปเมื่อกี้ได้ยังไงบ้างนะคะครับผมแล้วพบกันครับแล้วพบกันค่ะ
ติดตามสะอาดพอดคาสต์ได้ทุกช่องทางออนไลน์ของไทย PBS Podcast และ TDRI